วัสดีเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องซูซี่พลอรี่ชาแนลเช่นเคยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะมื้อนี้มีแดดตอนเช้าเนาะค่ะเนาะสู้ก็คิดว่าบอกเพื่อนๆไปหลายคลิปแล้วว่าจะพามาเบิ่งผักที่ว่าสุเพาะไหวเนาะค่ะเนาะก็เลยได้โอกาสเลยค่ะมื้อนี้เพิ่งอาบน้ําแล้วพอดีนี่เลยค่ะมองนี้เลยค่ะมองโต๊ะเครื่องแปรงเลยค่ะเนาะเมื่อวานสู้ได้ไปซื้อของมาค่ะเพื่อนไปซื้อของมาเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งว่าซื้อได้อีหยังเนก็คือว่าก็ไปซื้อผักซื้ออีหยังที่จะมาปลูกนี่ล่ะค่ะนี่เด้อค่ะเพื่อนเห็นบ่นี่ซื้อไปได้อันบ่ใหญ่ปานใดค่ะเพราะว่าสุพื้นที่ซื้อมันน้อยเนาะค่ะเนาะซื้อได้มา2อันนี่ค่ะกับไอ้แนวห้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงอากาศหนาหนาวเนาะค่ะเนาะเฮาก็ยังสามารถเอาไอ้ตัวเนี่ยก็ตัวนี้วางไว้แล้วก็เอาเข้าบ้านย่ําเฮาฮดน้ําฮดหยังจังซี่มันก็จะได้บ่ต้องไหลเปื้อนบ้านเปื้อนหยังเนาะค่ะเนาะก็เลยได้มา2อันค่ะยางละ2อันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งผักสู้ว่าสู้ได้อีหยังแน่เนาะค่ะไอ้ที่สู้ตั้งใจจะไปซื้อก็จะมีผักชีลาวเนาะค่ะเนาะสู้อยากสู้เป็นคนสอบกินผักชีลาวก็เลยอยากปลูกก็เลยพอดีไปเห็นไอ้นี่ค่ะผักชีลาวเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะนี่เขาเมน่าจะเมนเนาะฝรั่งเขาเอิ้นดิวค่ะเพื่อนนี่นี่ค่ะซูก็ได้มาซองนึงพอดีเพราะว่าในร้านมันเหลืออยู่ซองเดียวแม่ค่ะเพื่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยขายดีมากเหลืออยู่ซองเดียวก็เลยได้มาซองนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะผักชีต้นผักชีค่ะเพื่อนมันเป็นพุ่มสวยงามดีซูก็เลยสื่อมาปลูกเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ข้างในมันมีบ่หลายค่ะเพื่อนซูสื่อมาอันนึงซูก็เลยมาแบ่งปลูกคิดว่าพ่อได้กินนี่ค่ะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัวเนี่ยเขาเอิ้นว่าเลมอนบาซิลเนาะค่ะเพื่อนเห็นบ่แต่ซูเบิ่งแล้วมันก็เหมือนกับผักอีตูบ้านเฮาอ่ะเพื่อนนี่เห็นบ่เหมือนผักอีตูบ้านเฮาเลยอ่ะซูก็เลยสื่อมาทดลองห่อหนึ่งค่ะเพื่อนมาทดลองห่อหนึ่งเนาะค่ะเนาะว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะเพื่อนสุดใดมาสองห่อพอดีสุมีมองปลูกมองแคว้นเนาะค่ะเนาะตั้งหลายอันค่ะเพื่อนที่ว่ามันบ่มีดอกใหม่เลยตอนเนี้ยสุแต่สุอันเนี้ยสุยังพันธุ์เพาะเลยสุซื้อมาเดี๋ยวสุจะทำการเพาะเขาทิ้งไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันปลูกได้เนี่ยมันมีช่วงเดือนที่เขาปลูกได้เขาว่าตัดปลูกได้ตลอดทั้งปีนะบ่รู้ว่าเมนบ่เนี่ยมันมีเดือนบอกอยู่ว่าปลูกช่วงเดือนใดถึงเดือนใดนี่ค่ะน่าจะเป็นช่วงจูนจนถึงออกโทเบอร์ค่ะเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันบอกอยู่ว่าดอกอันใดปลูกขนาดใดเดี๋ยวจะลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะส่วนไอ้ตัวนี้เด้อค่ะ3อันเนี่ยซู้ได้ปลูกทําการปลูกไปแล้วเมื่อวานเนาะค่ะเนาะเนี่ยทำการปลูกไปแล้วเพิ่งจะเพาะเองค่ะก็เดี๋ยวเขางอกแล้วหรือว่าขนาดได้แบบใดเดี๋ยวซูจะมาพาเพื่อนๆมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ที่สำคัญซูจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งไอ้ตัวนี้นําไอ้ตัวผักที่ซูเพาะไว้ที่ว่ามันขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะค่ะว่ามันมีหยังบ้างเนาะค่ะเนาะแสงจะสะท้อนนี่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนๆเห็นต้นใหญ่ๆนี่บ่มันจะท่วมบ้านสุเรียบร้อยแล้วนี่เห็นบ่มันคือต้นว่าว่าง่ายก็คือฟักทองค่ะเพื่อนฟักทองฝรั่งที่สุเคยซื้อมากินล่ะสุเห็นว่ามันมั่นนะค่ะเพื่อนอุ้ยสุเห็นว่ามันมั่นสุเพาะไว้น่ะจะเป็นประมาณเดือนมีนาค่ะเพื่อนเดือนมีนาแล้วสุพอเขางอกเสร็จเรียบร้อยสุก็เอาเขามาขยายใส่ไอ้กระถางนี่ค่ะกระถางใหญ่เติบอยู่ด้วยค่ะเพื่อนนี่ซื้อดินเขามาใส่กะบ่มีบ่กี่ต้นค่ะเพื่อนนี่ประมาณ4-5ต้นนี่ล่ะค่ะเพื่อนเขาเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่เร็วมากเลยอ่ะซูก็เลยต้องหาใหม่มาค้ำหาใหม่มาว่างเพราะว่าเขาเริ่มเลื่อยออกมาข้างนอกแล้วซูก็เลยเอาใหม่มาค้ำเขาก็พาเห็นบ่ค่ะเพื่อนเขาเกาะเห็นบ่นี่เขาม้วนเกาะพันเลื่อยขึ้นเข้าไปล่ะนี่เห็นบ่ต้นใหญ่มากซูถึง
บ่ทันกล้าออกไปข้างนอกเพราะว่าย่านเขาแบบตกใจความเย็นเนาะค่ะเนาะย่านเขาตายจริงๆน่ะก็เลยรอเวลาก่อนจักหน่อยค่ะแล้วก็ตามมาเบิ่งตัวนี้เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่นี่อันนี้คือใบกะเพราค่ะเพื่อนตอนที่สู่กลับเมืองไทยพอสู่เราเก็บให้เราปลูกไว้อยู่ในสวนค่ะเพื่อนเอามาปลูกตั้งว่าทุกๆปีก็บ่ขึ้นสู่ก็เลยปลูกยิ่งใดก็บ่ขึ้นสู่ก็เลยบ่ฮู้วิธีการปลูกน้ําหอมค่ะเพื่อนกะพอหลังจากมาเฮ็ด YouTube ก็มีเพื่อนคนนั้นคนนี้พี่ลาติเราแนะนําค่ะมีพี่ลาติเราแนะนําวิธีการเพาะก็สําเร็จค่ะเพื่อนๆนี่เห็นบ่สุเพาะไว้สู่ก็ขยายเฮาออกมาใส่นี่ค่ะกระถางนี่นําเดี๋ยวให้เขาใหญ่จักหน่อยสู่จังขยายเขาออกในกระถางใหญ่ให้เขาออกข้างนอกได้เนาะค่ะเนาะสู่เอาถุงใส่ไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าหนาวๆแน่สู่ก็จะดึงถุงขึ้นแล้วก็ปิดปากเขาไว้เนาะค่ะเนาะให้เขาแบบเหมือนอบอยู่ค่ะเพราะว่าเขาสอบอากาศร้อนๆเนาะค่ะใบกะเพรานี่ค่ะหากินยากหาซื้อยากด้วยค่ะเพื่อนนี่ส่วนตัวนี้ก็คือต้นกุหลาบค่ะที่สู่เคยเอาเข้าบ้านเนาะค่ะเนาะตอนนี้เขากำลังแตกกิ่งแตกก้านเนาะค่ะนี่ค่ะที่เพาะไว้ไอ้ตัวนี้เด้อค่ะเพื่อนนี่พริกช่วงที่สู่เพาะใบกะเพรานะมันติดมือสู่มามันก็ยังขึ้นเบิ่งพุ่นน่ะเบิ่งพริกหวานนะค่ะเพื่อนพริกหวานยาวๆเนาะค่ะเนาะกะเพราสู่ก็นะคิดว่าปีนี้สู่ก็สิได้หลายกระถางเหมือนกันค่ะนี่ค่ะจะทดลองปลูกเนาะว่าจะสําเร็จบ่ค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นเงินต้นทองของสู่นี่ล่ะค่ะเพื่อนสู่เอาไว้ในบ้านมันบ่มีหม่องไว้เนาะค่ะเนาะเบิ่งหน้าต่างอยู่หน้าต่างหม่องแต่งโต๊ะสู่เลยค่ะนี่เพื่อนเดี๋ยวสู่จะพาไปเบิ่งอีกหน้าต่างนึงเนาะค่ะว่ามีอีหยังบ้างเนาะค่ะตามมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่นี่นี่คือการปลูกตะไคร้ของสู่ค่ะปลูกตะไคร้ครั้งแรกเด้อค่ะสู่ซื้อต้นเขามามันมีอยู่ประมาณ3ต้น 3-4 ต้นนี่ล่ะค่ะ2ต้นก็เอามาเพาะแซ่ใส่หนามก่อนเด้อให้เขาออกหาก่อนค่ะเพื่อนพอออกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วสู่ก็เอามาลงดินค่ะนี่สู่เอามาลงดินนี่ค่ะเขาก็แตกกิ่งแตกก้านเห็นบ่คั่นเพื่อนนี่คิดว่าปีนี้นะถ้าบ่มีอีหยังผิดพลาดเนาะค่ะคิดว่าน่าจะรอดเนาะค่ะเพื่อนนี่สู่ยังบ่กล้าออกข้างนอกหรอกค่ะกะเพื่อนๆเห็นบ่นี่อันนี้คือพริกด้วยค่ะเป็นพริกหวานที่สู่ซื้อมากินพริกหวานยาวๆค่ะเพื่อนสีแดงสู่ก็เอาเม็ดลูกเขางามมากเลยสู่ก็เลยเอาเม็ดเขาอะมาล้างทำความสะอาดแล้วกะเอามาเพาะเพื่อนๆเบิ่งว่ามันขึ้นดีบ่ต้นเขางามมากๆเลยโดนใจสู่มากเลยเนี่ยบ่รู้ว่าจะปลูกเบิดบ่จะว่าจะแบ่งให้เพื่อนนําค่ะได้2อันเลยค่ะนี่แล้วก็เพื่อนๆมาเบิ่งไอ้ตัวนี้เด้อค่ะมันขึ้นดีซะจนวันบ่มีหม่องว่างเลยอ่ะสู่บ่คิดว่ามันจะขึ้นดีขนาดนี้อันนี้คือบักเขือเทศลูกน้อยๆค่ะเพื่อนซื้อมาไว้ถ้าตําส้มพอดีอยากปลูกผักเนาะก็เลยทดลองเอาเม็ดเขามาล้างน้ำเหมือนกันนะคะสเตตคล้ายๆสไตล์เดียวกันกับพริกเนี่ยค่ะแล้วก็เอาลงดินปิดถุงเขาไว้แล้วก็วางอยู่หน้าต่างเขาขึ้นจนแบบว่าเขาขึ้นตอนใดบ่รู้สู้ยังบ่รู้เรื่องเลยว่าเขาขึ้นมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเต็มถุงเลยค่ะเพื่อนเบิ่งนี่มันทีจนแบบว่าบ่มีหม่องจะวางเลยค่ะเนี่ยถ้าขยายออกนี่โอ้ยบ่ต้องเว้าถึงหรอกปลูกบ่เปิดดอกค่ะเพื่อนนี่คุ้มเลยแต่ว่าสู้กะซื้อบักเขือเทศลูกใหญ่มากินเด้อค่ะสู่จะล่องเพาะเหมือนกันสู่เพาะไว้เรียบร้อยแต่ว่าเขายังบ่ทันได้แตกกิ่งแตกก้านเนาะค่ะเพื่อนเห็นบ่ส่วนอันนี้ก็คือต้นเงินต้นทองสู่เหมือนเดิมอะค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีข้างล่างอีกค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะตามมาเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนอันนี้ก็อีกหน้าต่างนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้คือพริกค่ะสู่บ่รู้ว่าพริกอันใดสู่บ่ได้เขียนชื่อไว้มันเป็นพริกที่พริกแห้งที่สู่ซื้อมากินนะคะเพื่อนแล้วก็สู้เอาเขาขยี้แล้วก็เอามาลงดินเลยแล้วก็มัดปากถุงไว้ไอ้เครื่องนึงนี่ก็เป็นพริกอีหยังบ่รู้สู้จําบ่ได้ว่าสู้ปลูกพริกอีหยังสู้ปลูกฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แต่อันนี้บ่ขึ้นแม่เพื่อนๆฝั่งนี้บ่ขึ้นขึ้นฝั่งเดียวเพาะพร้อมกันแต่อันนั้นบ่ยอมขึ้นเลยสู่บ่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอีหยังมันจังบ่ขึ้นเนาะค่ะมันอาจจะเบิดอายุหรือว่ามันบ่ขึ้นเฮาก็บ่รู้อาจจะใส่เวลาเนาะค่ะเนาะแต่ไอ้ตัวเนี่ยอาจจะเป็นมัน
นาถ้าบ่เป็นพริกอินเดียก็น่าจะเป็นพริกบ่รู้สุจําบ่ได้แต่เอามาเพาะมันขึ้นต้องรอให้มันใหญ่อ่ะค่ะจังสิรู้ว่าเป็นพริกอีหยังเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะแล้วส่วนที่ว่าสุเพาะไว้สุก็เก็บไว้ในห้องอุ่นๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสุจะให้เบิ่งว่าสุเก็บไว้แบบใดนี่ค่ะเพื่อนมันคือห้องไอ้เฮ็ดน้ําอุ่นค่ะเพื่อนนี่ห้องเฮ็ดน้ําอุ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาจะมีความอุ่นอยู่ในนี้สู่เพาะนี่เห็นบ่ค่ะเพื่อนอยู่ในนี้สู่ก็จะมีเพาะบ่เขือเพาะหลายๆอย่างอ่ะค่ะเพื่อนเนี่ยที่สู่ซื้อมาเมื่อวานเนาะค่ะเนาะนี่ผักชีลาวค่ะเนี่ยเพาะไว้ให้เขางอกก่อนสู่จังสิเอาออกไปข้างนอกค่ะเพื่อนเพราะอยู่ในนี้มันอบดินมันอุ่นมันก็จะเฮ็ดให้งอกได้เร็วเนาะค่ะเนาะนี่ทุกอย่างที่ว่าสู่เพาะทิ้งไว้ในนี้ถ้ามันงอกปุ๊บสู่ก็จะไปวางไว้หน้าต่างเลยค่ะหาหม่องว่างจนได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะสู่เพาะไว้เดี๋ยวให้เขางอกก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันค่ะเพื่อนเป็นจังได๋กันแน่ค่ะเพื่อนได้เห็นผักสู่ไปแล้วสู่ตื่นเต้นมากที่จะได้เอาผักออกข้างนอกเนาะค่ะมันเป็นการปลูกผักของสู่ครั้งแรกเนาะค่ะแต่มาอยู่ในอังกฤษถ้าบ่เห็น YouTube บ่เห็นคนอื่นปลูกก็คือสิบ่มันบ่อยู่ในหัวค่ะเพื่อนเป็นลูกชาวสวนก็จริงอยู่แต่ว่าสู่บ่ค่อยได้ไปสุงสิงเฮ็ดสวนมากจนเกินไปแต่สมัยเป็นเด็กเคยเฮ็ดอยู่ค่ะเพราะว่ายายแล้วก็บ่ได้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะก็มีแต่พ่อกับแม่อายเสียเฮ็ดก็เลยบ่ค่อยจะเข้าใจปานใดคันว่าไปปลูกผักปลูกหยังสิก็เป็นพ่อปลูกผักสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนแล้วก็เว้ามาไปแล้วก็สู่เป็นคนมือห่อนเนาะค่ะปลูกผักปลูกหยังก็บ่ค่อยจะสวยงามปานใดดอกแต่ว่าจะลองเมืองปีนี้ว่ามันจะสําเร็จบ่เนาะค่ะเนาะก็อาศัยถามพวกพี่ๆที่เพิ่นเคยปลูกมาก่อนค่ะพี่ลาเตียล็อกเกนในการปลูกผักเนาะค่ะเนาะสู่ก็ถามเพิ่นบ้างเนาะค่ะถามหลายๆคนนะคะเพื่อนถ้ามีโอกาสเนาะค่ะเนาะกรีนเฮาของสู่ก็ซื้อมาแล้วรอแต่ผักนี่ค่ะออกไปแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ได้เอาออกไปรอจักหน่อยให้เขาฮ้อนแบบเต็มที่เนาะค่ะเนาะช่วงที่เอาออกเดี๋ยวสู่จะให้เบิ่งว่าสู่เอาออกแบบใดเนาะค่ะเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมรับฟังค่อยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สุกะบ่มีหยังมากก็แค่ผ่านเพื่อนมาเบิ่งผักที่สุเพาะไว้เนาะค่ะกะจังใดกะจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สุทำคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับวิดีโอนี้สุกะลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ